ขยับไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะสงขลาฮาโลยกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ใหญ่ไม่แพ้กันตัวขนาดไหนดูสิซุกม้วนอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเหมือนแบบเป็นซอกไม้ขนลุกโอ้นี่เราเห็นแค่บางส่วนของตัวเขานะคะยังใหญ่ขนาดนี้เลื้อยไปขดอยู่ตรงบริเวณเศษไม้ค่ะเป็นเศษไม้หลังบ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้พยายามใช้ไฟฉายหาส่องนะเขาน่าจะเติบโตมากับธรรมชาตินะเพราะว่าดูจากสีของเขาอะเนาะจะมีความใกล้เคียงกับไม้กับต้นไม้อะไรต่างๆนานานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงเวลาที่ไปเจอเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ไฟส่องดูแล้วปรากฏว่าพอเจอปุ๊บโอ้ยจะเอาออกมายังไงอ่ะซอกเล็กนิดเดียวงูเหลือมตัวเบ้อเร่อเลยค่ะเขาก็เลยตัดสินใจลองหาอ่ะตรงไหนที่มันสามารถยกขึ้นได้บ้างไหมอ่ะก็ลองยกดูปรากฏว่าพอเจอเปิดไม้ขึ้นเป็นโพรงเลยค่ะด้านในคว้าคอได้ชักเขย่อออกมาโอ้โหสองหนุ่มนะสองแรงแข็งขันช่วยกันดึงค่ะดูสิพี่กิ้งว่ายาวเท่าไหร่หัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะ4เมตร5เมตรได้ไหมอุ้ยเป๊ะเลยสถานสัพพาต้องเข้าค่ะเป๊ะเลยค่ะ4เมตรกว่าแล้วกลางลำตัวเนี่ยป่องๆเลยพึ่งเขมือบแมวเข้าไปค่ะแต่เหมือนว่าน้องจะยังไม่อิ่มเพราะว่าจังหวะที่เจ้าของบ้านไปเจอเนี่ยท้องเขาป่องแล้วนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังรัดแมวอีกตัวไว้ค่ะโอ้โหแต่เท่ากับว่าเจ้าของบ้านไปเจอพอดีก็เลยเขมือบลงไปได้แค่ตัวเดียวถามว่าความยาวเท่าไหร่4เมตรพอดิบพอดีน้ำหนัก31กิโลกรัมค่ะอยู่บ้านเลขที่11ทับ6หมู่5ตำบลท่าประดู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโอ้นาทวีน้ำเริ่มลดแล้วเนาะงูโผล่ขึ้นมาแบบนี้โอ้หิวโอ้เอาใจช่วยเจ้าของบ้านนะคะแต่ดีแล้วล่ะที่ให้พี่กู้ภัยมาช่วยจับเพราะว่าถ้าจับเองเนี่ยอันตรายขนาดเขาช่ำชองยังใช้เวลาอยู่นานค่ะขยับไปดูอีกที่หนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่งูค่ะแต่ว่าเป็นเห็ดที่ไม่ใช่เห็ดธรรมดาเจอดอกเดียวน่าจะอิ่มทั้งหมู่บ้านนะเห็ดเกิดจากความเงาอันนี้ตั้งแต่โคนมันท่านผู้ชมเอาแล้วค่ะตัดแล้วมันไม่ได้ยังไงเนี่ยตัดตรงไหนมาแล้วเองบ่ตัดยังไงฮะก็มีแทงไปเลยบ่แทงไปเลยอ๋อโอ้อันซ้อนเนาะเอาเราก่อยังไงคะแนนโอ้ได้แล้วทุกคนนั่นแหละโอ้โหอยู่ข้างล่างนั้นแถมเต็มมาเลยทุกคนน่ากล้ากันนะคนยังหนักอ่ะปวดโคตรลากมันไว้เดี๋ยวตัดลากมันไว้โอ้ง่ะเห็ดเกิดจากความเหงาไม่เหงาแล้วโอ้โหมันลงเต็มเลยอันนี้มันไม่ใช่เห็ดธรรมดาค่ะเฮ้เยอะจริงๆแล้วก็ใหญ่จริงๆเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วมาเกิดอยู่เนี่ยข้างๆกับต้นพริกพริกว่าใหญ่แล้วดูเล็กไปเลยพริกแทงออกมาจากเห็ดด้วยเออทำไมมันมาเกิดกระจุกเดียวแบบนี้อะคะเออแปลกจริงๆเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทำไมมากระจุกอยู่กันเป็นหมู่บ้านเห็ดแบบนี้คิดว่านี่น่าจะเป็น10กิโลน่าจะเกินนะน่าจะเกินแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกมานะเขาก็บอกมาว่าหลายกิโลแต่ดูจากคนยกเมื่อกี้ผ่าไปแค่ประมาณแบบเหมือน1ส่วน4อ่ะพี่ผู้ชายยังอุ้มยกแทบไม่ไหวเลยค่ะกับเหตุการณ์นี้คนแห่ดูคลิปนี้เนี่ย2ล้าน4เลยนะแห่ดูความแปลกของเห็ดโอ้คุณพี่ขาเอามีดปลายแหลมมาหั่นเนี่ยดูไม่สมกับเห็ดเลยดูเล็กนิดเดียวแต่ว่าหั่นเข้านะหั่นเข้าแน่นอนนะคะแต่ว่าเห็ดแปลกนี้ไม่ได้เจอที่ประเทศไทยเจอที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคนงานชาวไทยไปเจอในสวนพริกแต่ว่าอีกหน่อยน่าจะทำสวนเห็ดเพิ่มเข้าไปฟาร์มเห็ดเพิ่มเข้าไปน่าจะรุ่งนะเพราะว่าถ้าเห็ดเขาสามารถเจริญเติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้1เลยอยู่ที่สายพันธุ์2ดินก็เป็นเรื่องสำคัญก็แปลกดีนะคะเอามาให้เราได้ชมกันในเช้านี้ชาวเน็ตบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเห็ดแบบนี้เขาเรียกว่าเห็ดน้องช้างค่ะเชื่อเป็นน้องๆช้างเลยใหญ่ขนาดเนี้ยชื่อเขาก็ดูเหมาะกับตัวดีนะเขาบอกว่าเอาไปแกงก็ได้อร่อยดีหรือจะไปต้มรับประทานกับน้ำพริกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบางคนก็บอกว่าทางอุดรธานีเนี่ยจะเรียกว่าเห็ดตีนแฮดเห็ดตีนแฮดก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปทางอุตรดิตถ์ก็เรียกเห็ดจันแต่ถ้าบ้านฉันเรียกว่า
เห็ดแขนนางบ้านฉันไหนอะ ก็แปลกดีนะไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะบางคนบอกอุ้ยเห็นเห็ดเนี่ยจะมาเก็บกินง่ายๆไม่ได้นะบางชนิดก็มีพิษนะคุณผู้ชมแต่ว่าชนิดนี้เขามั่นใจว่าทานได้เพราะเคยรับประทานมาก่อนเจอที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะโอ้โหมันขึ้นเยอะดีจริงๆทั้งหมู่บ้านอิ่มแน่เออเคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมยักษ์ใหญ่จริงๆนะอัปเดต 34 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ